สวัสดีเพื่อนๆ นะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาวิ่งลุยสวนข้าวโพดนะเป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อยากพาทุกคนมาวิ่งนะพาไปชมสวนกันวันนี้ผมอยู่ที่เมืองอ้าวของคันโทนอาเก่านะฮะเดี๋ยวยังไงจะเก็บรายละเอียดมาให้เรียกอะไรนะรูปสวยๆแล้วกันไม่รู้จะสวยหรือเปล่าทำให้เพื่อนๆดูนะฮะตอนนี้เป็นช่วงพักเบรกเพราะว่าวิ่งมาเหนื่อยมากให้ดูทุกคนให้ทุกคนดูวิวข้าวโพดกันแล้วก็เป็นแม่น้ำอ่ะโอเคงั้นผมไปต่อละบรรยากาศระหว่างทางนะฮะไม่รู้จะเป็นวิวสวนชาวนาโอเคมีน้ำตกด้วยครับโอเคไปต่อวิ่งมาแล้วเจอฟาร์มแพะทุกคนสวยงามมากครับว้าวสวยงามทุกคนว้าวบรรยากาศเบื้องหลังภูเขาสวยๆ look มันสวยจริงๆทุกคนฟินโอเคไปต่อม้าสวยมากทุกคนระหว่างทางแล้วก็มีต้นปลายมนุษย์อะเรียกอะไรต้นถั่วชนิดหนึ่งโอเคไปต่อแล้วไปกับทุ่งคาวาเล่นะบาเล่นะแล้วก็เนี่ยทะเลสาบเมืองสูงทุกคนสวยมากต่อครับว้าวเจอฝูงวัวทุกคนบรรยากาศแบบฟินมากกินยากครับโอเคไปละมาเจออีกหนึ่งแล้วนะครับเส้นทางวัวกำลังนอนวัวขี้เกียจนะวัวขี้เกียจไม่กินหญ้าทุกคนเหมือนผมที่ตอนนี้ขี้เกียจมากแล้วก็ไม่วิ่งละนี่โอเคจากสวิตเซอร์แลนด์เมืองเอ้าอาเก่านะฮะทุกคนวันนี้ไปละบ๊ายบายผ่านน้ำตกมาแล้วครับก็เป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะฮะครั้งหนึ่งจอร์จมันก็สวยงามไปตามท้องเรื่องนะฮะหยุดแล้วครับเหนื่อยโอเคทุกคนวันนี้มาฝากแค่นี้นะฮะเพราะว่าไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตไปวิ่งต่อแล้วก็ enjoy view เดี๋ยวจะเอารูปมาฝากแล้วกันรูทนี้จะอยู่ประมาณ10 กิโลนะฮะ
ยังไงเราจะกันคลิปหน้าจะพาไปวิ่งที่ไหนติดตามกันแล้วกันเดี๋ยววันนี้ลาทุกท่านไปก่อนจากทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเมืองเอาคันโทนอาเก่าสวิตเซอร์แลนด์ครับบ๊ายบายทุกคนเจอกันที่ร้านครับเมื่อไหร่นะบายพูดเยอะไม่ได้เหนื่อย